ไรวันชีเพื่อนคือคนที่หายไปแล้วรู้สึกเสียใจไม่ใช่รู้สึกเสียรายได้จากการแถลงข่าวของแซนวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์และกระติกอิศรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวและเพื่อนสนิทของนักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ที่เสียชีวิตจากการพลัดตกเรือสปีดโบ๊ทได้ออกมาแถลงข่าวถึงเหตุการณ์การเสียชีวิตของแตงโมโดยช่วงหนึ่งของการแถลงนั้นกระติกอิศรินได้พูดขึ้นมาว่าในเรื่องของกระแสสังคมที่มองว่าทะเลาะกันแล้วผลักเพื่อนตกน้ำมันไม่มีทางที่จะเกิดประเด็นนั้นขึ้นเรารักกันกันอ่ะเขารับลูกเราเป็นลูกบุญธรรมแล้วถ้าโมเสียชีวิตไปพี่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าเงินติดก็หายไปเหมือนกันนะงานติดอะไรติดลูกต้องเข้าโรงเรียนเขาช่วยเหลือมาตลอดถ้าเราผลักเขาหรือมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาติดกระทุบหม้อข้าวตัวเองนะคะล่าสุดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์65ทิศเอกไพรวันวรรณบุตรหรือทิศไพรวันได้มีการออกมาเคลื่อนไหวต่อกรณีดังกล่าวว่าโดยระบุว่าเพื่อนต้องไม่ใช่ใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังสูญเสียรายได้แต่เพื่อนต้องเป็นใครสักคนที่หายไปแล้วทำให้เรารู้สึกเสียใจหรือไม่ก็คิดถึงเขาตลอดชีวิต